ท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตกำหนดลมหายใจของตัวเองเอาจิตมากำหนดที่ลมหายใจเข้าออกของเราหายใจลึกๆเข้าไปเต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนออกมาทำสักสามครั้งเมื่อครบสามครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นปกติไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ว่าลมหายใจเข้าออกมีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาไปแล้วใจของเราก็จะสงบเมื่อใจของเราสงบแล้วใจของเราก็เป็นบุญวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญกันตั้งแต่การถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ต้องการให้กายให้ใจของเราเป็นบุญการให้ทานก็เป็นบุญในเบื้องต้นรักษาศีลก็เป็นบุญในท่ามกลางการภาวนาเจริญสติเจริญปัญญานั้นถือว่าเป็นยอดของบุญเพราะถ้าเรามีสติตัวรู้มีปัญญาตัวละเราก็สามารถละความเห็นผิดละสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากกายใจของเราฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยการฝึกฝนอบรมบ่อยๆทานก็ทำอยู่สม่ำเสมอศีลก็รักษาอยู่เป็นนิดเริ่มต้นด้วยศีล5อย่างวันนี้ก็ศีลอุโบสถศีล8ถ้าเรามีโอกาสก็มาเพิ่มพูนศีลของตัวเองให้มากขึ้นก็เรียกว่าบารมียิ่งขึ้นไปเป็นศีลที่ทำให้เราเลิกละจากความยึดความติดละจากบ้านจากเรือนเพราะคนเรานั้นบ้านเรือนนั้นเป็นที่อยู่อาศัยถ้าเราไม่หัดจากไม่หัดละจิตของเราก็ยึดติดอยู่กับบ้านกับเรือนวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ทำเลยไม่เคยละไม่เคยจากไม่เคยปล่อยไม่เคยวางนั้นการมาวัดก็คือการมากำจัดความเห็นผิดเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามีความยึดความติดก็เรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในตัวเราตัวเขาบุคคลสิ่งของวัตถุอันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นหลักอนิจจังคือไม่เที่ยงมันไม่ได้อยู่กับเราเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้เดี๋ยวมันก็จากเราไปหรือไม่เราก็จากมันไปจากบ้านจากเรือนสักวันหนึ่งเราไม่จากวันนี้วันหน้าเราก็ต้องจากแต่เราจะจากยังไงให้มีหลักคนเราส่วนใหญ่แล้วจากแล้วไม่มีหลักของใจใจก็ยังยึดยังติดอยู่กับบ้านกับเรือนกับลูกกับหลานกับทรัพย์สมบัติกับยศกับตำแหน่งอันนี้เรียกว่าเราไม่ได้พิจารณาปล่อยวางเราต้องหัดปล่อยหัดวางว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเราต้องปล่อยถึงเวลาต้องวางถึงเวลาต้องไปไม่มีอะไรที่เราจะต้องยึดต้องติดอันนี้เราต้องพิจารณาบ่อยๆนั่งก็พิจารณาเดินก็พิจารณานอนก็พิจารณาให้เห็นความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ล้วนแล้วแต่นิจจังไม่เที่ยงไม่คงทนถาวรไม่มีตัวมีตนมีเรามีเขาเราก็ไม่มีตัวตนเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีเกิดกับดับเท่านั้นในโลกนี้เกิดมาแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่ตั้งอยู่ได้นานยิ่งมนุษย์เนี่ยชีวิตไม่ได้ยาวนานอยู่ถึง100ปีก็มีน้อยเดี๋ยวนี้ไปไวปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บก็ไปแล้วไม่ทันตั้งหลักตั้งตัวบางคนไม่ทันได้ให้ทานไม่ทันได้รักษาศีลไม่ได้ทันสวดมนต์ภาวนาเมื่อเพลิดเพลินอย่างอื่นอยู่ลืมไปว่าเราอยู่ด้วยบุญมาด้วยบุญต้องอาศัยบุญบุญเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์เราก็ต้องอาศัยบุญเหมือนกัน
ไม่มีบุญไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้พบพุทธศาสนาถ้าเรามาเนี่ยเรามาด้วยบุญแล้วจะไปก็ต้องเอาบุญไปอย่างอื่นเอาไปก็ไม่มีความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์ถ้าเราเอาบาปไปก็ทุกข์ทั้งนั้นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นเราต้องละบาปทำกายทำวาจาทำใจของเราให้ปราศจากทุกโทษจากบาปอกุศลที่มาอยู่ในกายใจของเราเนี่ยไม่ให้มันเกิดและพยายามสร้างบุญกุศลบ่อยๆมันให้ทานมันรักษาศีลศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วก็ละเว้นอบายมุขอันนี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขสีเลนะสุขติงยันติศีลทำให้คนมีความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลทำให้คนมีโภคทรัพย์ไม่เที่ยวไม่เล่นไม่กินไม่ไปผิดประเพณีต่างๆเรียกว่าทำให้มีโภคทรัพย์ได้เชื่อถือไปค้าไปขายไปทำอะไรก็มีคนเชื่อถือเป็นคนมีศีลมีสัตว์ไม่โกหกไม่หลอกลวงตั้งตนอยู่ในสุจริตประพฤติสุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตนี่แหละเป็นที่เชื่อถือฉะนั้นสังคมเราทุกวันนี้ก็ขาดศีลขาดธรรมธรรมคือการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีฉะนั้นสังคมเราทุกวันเนี่ยมันเริ่มห่างไกลจากศีลจากธรรมมันจึงมีความเร่าร้อนในกายในใจของแต่ละคนถ้ากายไม่สงบใจไม่สงบวาจาไม่สงบมันมีความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำมันทำให้จิตใจนี้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาหาความเย็นหาความสงบไม่ได้ธรรมะนี่ทำให้เกิดความสงบเข้ามาวัดก็มาสงบกายสงบวาจาสงบใจพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ตัวเราลมหายใจของเราดูความคิดดูความปรุงแต่งของจิตว่าจิตมันคิดอะไรอยู่คิดแล้วก็รู้ทันรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางไม่ปรุงแต่งคนไม่รู้ก็ปรุงแต่งจนความคิดนั้นสำเร็จความโลภเกิดขึ้นก็ปรุงแต่งว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็แสวงหาต้องทำตามความคิดของตัวเองได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์มีความเร่าร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะความคิดที่มันปรุงแต่งอยากได้มีความโลภอยากได้ของคนนั้นอยากได้ของคนนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามทำความรู้ทำความเข้าใจสภาวะจิตของตัวเองที่มันคิดนึกปรุงแต่งอย่าปล่อยให้มันคิดให้รู้ทันไว้สติตัวรู้ถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ทันความคิดตัวเองว่าเราคิดอะไรคิดทำไมให้ใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมจู่ๆจะให้มันเกิดถ้ามันไม่มีบารมีไม่เคยสร้างไม่เคยสมมาเพียงพอมันก็ไม่เกิดมันต้องได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้แล้วก็เพิ่มพูนการทำลงไปบารมีคือการสร้างไงทานบารมีก็คือการสร้างทานให้เกิดขึ้นศีลบารมีก็การรักษาศีลให้มั่นคงคนเราทุกวันนี้ก็ขาดทานขาดศีลทานคือจาคะบริจาคเสียสละแบ่งปันกระจัดความโลภความตระหนี่ความเสียดายทำให้มั่งมีเป็นเศรษฐีเป็นพระราชาก็เกิดจากการให้นั่นเองถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้เป็นยิ่งให้มากเท่าไหร่ก็เป็นเศรษฐีมากเท่านั้นคนเราทุกวันนี้ก็ให้อยู่ในวงจำกัดให้แต่คนในครอบครัวคนที่เรารักคนที่เรารู้จักและคนอื่นเราไม่เคยเผื่อแผ่ไม่เคยแบ่งปันไม่เคยสงเคราะห์สังคมเราก็หาความสุขได้ยากนั้นทุกวันนี้ก็ต้องอาศัยการสะสม
คือสร้างให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยของตัวเองทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะมีเวลาก็ออกบวชออกปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตัวเองการออกบวชออกปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินไปสู่ความดับทุกข์นั่นเองถ้าเราต้องการความพ้นทุกข์แต่เราไม่ต้องการความพ้นทุกข์ต้องการแค่ความสุขเล็กๆน้อยๆก็มีทานมีศีลเป็นเบื้องต้นแต่ถ้าเราเห็นความจริงว่าทุกข์นี้มันครอบงำเราอยู่ทั้งกายทั้งใจเราก็ต้องหาวิธีออกจากทุกข์คือพยายามเข้าหาธรรมะประพฤติปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติปัญญาให้เกิดขึ้นเพราะสติและปัญญาเนี่ยจะนำมาซึ่งความรู้แจ้งเห็นจริงในคนเรารู้อย่างอื่นรู้ทั่วโลกรู้ไปนอกจักรวาลแต่ดับทุกข์ไม่ได้ความโลภเกิดขึ้นไม่รู้ความโกรธเกิดขึ้นไม่รู้ความหลงเกิดขึ้นไม่รู้มันก็ทำให้กายใจของเราเป็นทุกข์ดังนั้นคนเราทุกวันเนี่ยมันไปรู้ข้างนอกหมดแต่ข้างในไม่รู้ภายในกายในใจนี่ไม่เคยรู้เลยมาคิดอะไรมาทุกข์ไหมขณะที่คิดมันมีความทุกข์หรือความสุขมันเร่าร้อนมันเศร้าหมองมันขุ่นมัวมันเย็นมันสบายยังไงเราไม่รู้เลยเพราะเรามัวไปรู้อยู่แต่ข้างนอกแต่ข้างในไม่รู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้กินไม่รู้นอนไม่รู้คิดไม่รู้อันนี้แหละเป็นตัวที่เราลืมไปว่าเราต้องมีตัวรู้ชีวิตเราต้องขาดตัวรู้ไม่ได้คือขาดสติไม่ได้สติเป็นผู้กำกับถ้าเรามีสติเราก็จะรู้นั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้คิดก็รู้เราจะทำอะไรเราก็รู้จะพูดเราก็รู้ว่าเราพูดอะไรจะพูดเรื่องอะไรพูดไปทำอะไรผลที่ได้จากการพูดคืออะไรมันก็มีสติมีปัญญาเข้าไปกำกับเข้าไปดูแลการประพฤติปฏิบัติของตัวเองนี่เขาเรียกว่าเรามารู้เรื่องของตัวเองเรื่องข้างนอกเรารู้มาเยอะแล้วรู้มันไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เลยมันดับทุกข์ให้เราไม่ได้ยิ่งรู้ยิ่งทุกข์มากรู้มากทุกข์มากที่เขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดบางคนรู้จบด็อกเตอร์แต่ไม่สามารถเอาตัวรอดได้ความโลภก็ยังเต็มความโกรธก็ยังเต็มความหลงก็ยังเต็มความเห็นผิดก็มากมายเพราะรู้แต่ข้างนอกไม่รู้ข้างในรู้ข้างในมันแก้ปัญหาได้รู้ข้างนอกมันแก้ปัญหาไม่ได้มันเป็นตัวสร้างปัญหาคนเราพอรู้มากมันก็คิดมากแต่คนส่วนใหญ่ก็สอนให้คิดไงนักวิทยาศาสตร์ก็สอนให้คิดคิดโน่นคิดนั่นคิดนี่แต่หลักของพุทธศาสนาสอนให้หยุดคิดให้ดูความคิดของตัวเองให้เห็นความคิดของตัวเองมาคิดอะไรก็ให้รู้ทันคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้มันเฉยก็รู้มันไม่คิดก็รู้พระเจ้าสอนให้น้อมมาดูที่กายใจของตัวเองโอปัญญโกน้อมเข้ามาแล้วเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นักวิทยาศาสตร์รู้ไปถึงนอกโลกแต่ไม่รู้วิธีดับทุกข์ไม่สามารถหาเครื่องมือสำหรับดับทุกข์ได้ทั้งที่ทุกคนเกิดมาก็มีความทุกข์แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถค้นหาเครื่องมือดับทุกข์ได้แต่พระพุทธเจ้าปรุงหาเครื่องมือดับทุกข์ได้สติสมาธิปัญญานี่เองรู้เรื่องของตัวเองแล้วมันดับทุกข์ได้ทุกข์มันอยู่ที่กายใจเนี่ยทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกเป็นองค์ประกอบตาเห็นรูปองค์ประกอบอายตนะผัสสะกระทบสัมผัสมีการปรุงแต่งมีการคิดนึกมีรักมีชังมีโลภมีโกรธมันเกิดจากอะไรเกิดจากใจที่มันปรุงแต่งถ้าเรารู้เรื่องใจเรื่องจิตเราก็รู้ว่า
นี่เป็นสถานะที่จิตใจมันปรุงแต่งเมื่อตาเห็นรูปถ้าเราควบคุมได้ตาเห็นรูปก็เฉยรูปนั้นจะดีไม่ดีจะสวยไม่สวยมันก็สักแต่ว่ารูปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเป็นจริงจิตก็ไม่ปรุงแต่งจิตก็ไม่หวั่นไหวไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อมันไม่เกี่ยวข้องมันก็ไม่ทุกข์ตาเห็นรูปก็ไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะจิตมันปรุงแต่งเราควบคุมจิตไม่ได้รูปนั้นสวยอยากได้รูปนั้นไม่สวยไม่อยากได้อยากได้ก็เป็นทุกข์ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์มันทุกข์ทั้งขึ้นทั้งลงหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันเสียงนั้นไพเราะอยากได้ยินเสียงนั้นไม่ไพเราะไม่อยากได้ยินอยากก็เป็นทุกข์ไม่อยากก็เป็นทุกข์เป็นภวะตัณหาวิภวะตัณหาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราควบคุมใจของตัวเองตาเห็นรูปก็เฉยหูได้ยินเสียงก็เฉยจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสใจไม่วุ่นวายไม่วอกแวกไม่แสสายมีแต่ความสงบมีแต่ความตั้งมั่นนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามทำอะไรพยายามทำใจให้เฉยทำใจให้สงบคนเราถ้าใจสงบแล้วทุกอย่างมันก็มาสติก็มาสมาธิก็มาปัญญาก็เกิดแต่ถ้าใจมันไม่สงบแล้วมันไม่มาสักอย่างนะสติก็ไม่มาสมาธิก็ไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงก็ไม่ปรากฏเราก็เลยเป็นคนหลงตาเห็นรูปก็หลงในรูปหูได้ยินเสียงก็หลงในเสียงหลงในกลิ่นหลงในรสหลงในการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตใจก็ว้าวุ่นมีความต้องการมีความไม่ต้องการเกิดขึ้นทุกข์สุขมันก็ตามมาอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็จมปลักอยู่กับความทุกข์เพราะเรารู้ไม่ทันความคิดของตัวเองงั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้คือสติฝึกบ่อยๆนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้เอาปัจจุบันนั่นแหละเป็นหลักสติไว้กับปัจจุบันเอาจิตไว้กับปัจจุบันนั่งรู้ว่าเรานั่งเดินรู้ว่าเราเดินหยิบรู้ว่าเราหยิบเราทำอะไรก็รู้อยู่กับสิ่งนั้นเอาจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นก็เรียกว่าฝึกสมาธิคือฝึกปัจจุบันอดีตก็ละอนาคตก็ตัดอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เร่าร้อนปัจจุบันทำให้สงบยันถ้าเราเอาจิตไว้กับปัจจุบันได้จิตของเราก็สงบกายของเราก็สงบวาจาของเราก็สงบพอสงบแล้วมันก็มีความสุขนั่งที่ไหนก็มีความสุขเดินที่ไหนก็มีความสุขนอนที่ไหนก็มีความสุขพระเจ้าคนพบแล้วสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระองค์ตรัสไว้ค้นหามาหมดแล้วตอนเป็นคฤหัสถ์เจ้าชายสิทธัตถะก็มีปราสาทสามฤดูมีข้าทาสบริวารบำรุงบำเรอ24ชั่วโมงพระพุทธเจ้าสุทโธทนะเนี่ยไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชจึงบำเรอด้วยรูปเสียงกลิ่นรสคัดคนสวยๆงามๆ มาเต้นมารำมาฟ้อนมาประโคมดนตรีอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อต้องการดึงรั้งแล้วคำทำนายของพราหมณ์ทั้งหลายนั้นบอกว่าแนวโน้มว่าเจ้าชายสิทธะจะต้องออกบวชพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นบิดาก็ห่วงทรัพย์สมบัติกลัวไม่มีคนสืบทอดราชสมบัติหาภรรยามาให้แต่งให้แต่งงานให้มีครอบครัวดึงรั้งเอาไว้แต่ด้วยบารมีที่พระองค์สะสมมาเสียสงไขกำไรแสนกับมันยาวนานมากบารมีนั้นมันท่วมท้นไม่สามารถยับยั้งได้ถึงเวลาก็ต้องออกหนีไปโดยธรรมชาติไม่ได้ไม่ให้ไปก็หนีออกไปแต่เด็ดหนีออกไปตอนกลางคืนขี่ม้ากันตกะนายชนะโดดข้ามกำแพงไปหนีไป
ไปทางประตูไม่ได้ก็ไม่ไปพระองค์ออกไปแล้วพระองค์ก็ไม่มีอะไรติดไปเครื่องทรงอะไรก็ฝากกลับมาหมดฝากนายชนะกลับมาไปแต่ตัวไม่ได้เอาอะไรไปเลยไปบรรทมอยู่กับพื้นทรายพื้นดินเวลาจะเสวยก็เสวยแบบธรรมดาฉะนั้นพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าอยู่ถึง6ปีใช้ชีวิตศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ในสมัยนั้นเรียกว่ามีชื่อเสียงมากที่ไหนที่มีชื่อเสียงที่สุดเจ้าไสยตะก็ไปศึกษาหมดถามว่าอาจารย์หมดแล้วอาจารย์บอกหมดแล้วความรู้หมดแล้วที่เราเรียนมานี่ให้หมดแล้วเจ้าไสยตะก็ไปต่อไม่ใช่หนทางคือเรียนจบแล้วไม่สามารถที่จะทำความรู้ได้ไม่พอใจเราไม่ต้องการรู้แบบนี้เราต้องการรู้แบบอีกอย่างหนึ่งแต่เราไม่ได้อาจารย์ที่ว่าเก่งอาจารย์ที่ว่าดีในสมัยนั้นไปค้นหาหมดเรียนจบหมดแล้วอาจารย์บอกหมดแล้วความรู้ไม่มีแล้วไม่สำเร็จไปทรมานตนอยู่ที่ท่านไม่ดื่มน้ำไม่ทานน้ำไม่ทานอาหารนั่งไม่ลุกไปไหนเลยจนหมดสติหมดแล้วหมดอีกฟื้นขึ้นมาก็ทำต่อไปทำจนมันหมดสติวูบไปพอรู้สึกตัวก็ทำต่อทำอยู่งั้นน่ะจนร่างกายนี้พายผอมเหลือแต่โครงกระดูกไม่สำเร็จโยมทำเป็นปีๆไม่สำเร็จทรมานตนอยู่งั้นน่ะจนวันหนึ่งได้ยินพิณสามสายพระอินทร์มาดีดพินสามสายให้ฟังสายหนึ่งตึงเกินไปดีดไปแป๊บเดียวก็ขาดพินก็ขาดปึ๊บไปเลยอีกสายหนึ่งมันหย่อนดีดยังไงก็ไม่เพราะสายมันหย่อนมีอีกสายหนึ่งเป็นสายกลางพอดีดีดแล้วก็ไพเราะมากมันพอดีไม่ขาดไม่ตึงไม่ขาดไม่หย่อนเสียงไพเราะพระองค์ก็เลยนึกขึ้นได้อ๋อทางสายนี้เองต้องสายกลางเท่านั้นจึงจะสำเร็จได้พระองค์จึงออกจากถ้ำมาหันมาเสวยพระกยาหารจนปัญจวัคคีย์นั้นหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระปัญจวัคคีย์คิดว่าถ้าหันกลับมาทานอาหารแล้วแสดงว่าไม่มีทางเอาชนะกิเลสได้คิดสวนทางกับเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยหนีไปไม่อยู่ด้วยแล้วไม่ดูแลแล้วเคยศรัทธาไว้ก็หมดศรัทธาตอนนี้ตอนมากินอาหารเนี่ยมาทานอาหารแต่พระเจ้าสายสิทธัตถะในขณะนั้นยังไม่ตรัสรู้ก็บอกนี่มันเป็นทางสายกลางมาฟื้นฟูร่างกายคนสุดท้ายก็ได้มาตรัสรู้เพราะเดินทางสายกลางพระองค์เคยทำมาแล้วสมัยที่เป็นวัยเด็กที่พระบิดาไปแลกนาขวัญที่พระองค์ไปนั่งที่ใต้ต้นว่าแดดคล้อยไปมากแล้วบ่ายสี่บ่ายห้าแล้วแต่ร่มว่านั้นไม่ได้ไปไหนเป็นเงาบังเจ้าชายสิทธัตถะกุมารไว้7 ขวบเท่านั้นเองโยมนางใต้ต้นว่าดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเข้าฌานได้ขณะนั้นเจ้าชายสิทธัตถะกุมารเข้าฌานได้จิตไปอยู่ในองค์ฌานต้นว่าร่มว่านั้นไม่ไปไหนเลยปกคลุมแม้แดดจะคล้อยไปเท่าไหร่ร่มว่าก็ไม่ไปไหนยังคลุมอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมไม่ไปกับดวงอาทิตย์ไม่เอนไปกับดวงอาทิตย์แต่ปกคลุมเจ้าชายสิทธัตถะไว้ให้ร่มไว้ร่มนั้นไม่ไปไหนแม้แดดจะผ่านไปนานแสนนานก็สิทธัตถะกุมารก็นั่งอยู่งั้นหลายชั่วโมง
จนเมื่อบิดาแลกนาขวัญเสร็จไถหว่านเสร็จแล้วก็กลับมาหาลูกเห็นลูกนั่งมีร่มไม้นั้นก็ก้มลงกราบพ่อกราบลูกเป็นครั้งที่สองครั้งแรกเมื่อพวกพราหมณ์มาทำนายขึ้นไปอยู่บนศีรษะของพราหมณ์เจ้าชายสิทธัตถะกุมารขึ้นไปยืนอยู่บนศีรษะของพราหมณ์เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าเด็กขึ้นไปยืนได้อย่างไรบนศีรษะครั้งนั้นพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระบิดาก็ยกมือไหว้ไปแล้วครั้งหนึ่งพอเห็นเจ้าชายสิทธัตถะนั่งอยู่ที่ใต้ต้นว่าน่าอัศจรรย์ว่าเงาของต้นว่านั้นร่มของต้นว่านั้นไม่เคลื่อนย้ายไปไหนเลยคงปกคลุมอยู่เหมือนเดิมเป็นที่อัศจรรย์ก็ก้มลงกราบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพ่อกราบลูกด้วยบารมีของลูกบารมีของลูกที่สร้างสมมาโยมพระองค์ก็นึกได้ว่าเมื่อเป็นเด็กเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละคงเป็นทางที่จะเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานได้พระองค์ก็เดินทางสายนั้นเลยนั่งขัดบัลลังก์เสร็จก็กำหนดลมหายใจอานาปานุสติลมเข้าลมออกอัสสาสะปัสสาสะจนใจนั้นสงบเข้าปฐมฌานเข้าไปสู่ทุติยฌานตติยฌานจาตุตฌานเข้าไปฌานสี่ปิดว่างจากอารมณ์ภายนอกหมดแล้วไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกเหลือแต่อารมณ์ภายในที่สงบพระองค์ก็เข้าฌานออกฌานจนชำนิชำนาญในที่สุดพระองค์ก็มีสติมีปัญญาดูเรื่องของสภาวะจิตของตัวเองเข้าไปดูจิตก็เห็นจิตที่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วก็หาทางชำระจิตนั้นจนขาวสะอาดจนใกล้รุ่งตั้งแต่หัวค่ำนั่งตั้งแต่หัวค่ำ6โมงเย็นปฐมยามไปจนปัจฉิมยามยามสุดท้ายคือใกล้รุ่งพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ทำลายกิเลสความโลภความโกรธความหลงโดยสิ้นเชิงฉะนั้นพระองค์จึงได้ตรัสรู้แล้วนำคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นมาเทศนามาบอกกล่าวแก่ผู้มีสติมีปัญญามีศรัทธาในพุทธศาสนาได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้มีแนวทางเรียกว่าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ไปเทศนาปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระองค์จึงกล่าวไว้ตรัสไว้ว่าการทรมานตนนี้เปล่าประโยชน์การพัวพันในกามนี้เปล่าประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ใดๆเลยมีทางสายกลางเท่านั้นเองที่สามารถเป็นประโยชน์นำไปสู่การตรัสรู้กำจัดความโลภความโกรธความหลงตัวตนเราเขาโดยสิ้นเชิงนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นทางที่เราทุกคนจะต้องเดินตามเพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานสู่ความดับทุกข์เพราะเรานี่เกิดมาก็เกิดมาด้วยทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่เกิดพุทโธตรัสไว้กล่าวไว้ว่าคนเราถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่เกิดหมดทุกข์แล้วไม่เกิดแล้วมันพระอรหันต์หมดทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าหมดทุกข์แล้วไม่เกิดแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีภพใหม่ไม่มีชาติใหม่หมดภพหมดชาติไม่เกิดก็ไม่ทุกข์คนที่เกิดนั้นคือคนมีทุกข์เกิดมาแล้วต้องทนทุกข์ทรมานนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเช้าตั้งแต่ตื่นยันหลับหลับก็มีความทุกข์หลับไปได้หน่อยก็ต้องตื่นอีกแล้วตื่นมาก็ทุกข์อีกแล้ว
เข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำต้องหากินหาอยู่กินเสร็จแล้วก็ต้องเข้าห้องน้ำอีกวนๆอย่างเงี้ยนั่งก็ทุกข์นั่งนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้ทำอะไรนานไม่ได้ทุกข์มันเกิดทุกข์มันบีบคั้นหนาวนานร้อนนานหิวนานอิ่มนานไม่ได้ทั้งนั้นเลยโยมนอนนานทำอะไรนานไม่ได้ทุกข์ทุกข์มันตามมาทันทีแล้วทุกข์มันอยู่กับประจำกับขันธ์ห้าของเรานี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่อยู่ของทุกข์ที่พุทธเจ้าบอกว่าขันธ์ห้าเป็นของหนักขันธ์ห้าก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นของหนักที่เราแบกมันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราต้องประคับประคองให้ข้าวให้น้ำให้พัดลมให้ผ้าห่มให้อยู่ให้ยามันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้ร่างกายเนี่ยอยู่ไปอยู่ไปมันก็เกิดความเสื่อมตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมแขนขาก็เสื่อมเห็นไหมตอนยังวัยรุ่นถ้าไม่มีโรคอะไรก็นึกจะไปก็ไปมันว่องไวมากร่างกายเนี่ยพออายุ30ไปแล้วเข้า40เข้า50เริ่มแล้วเริ่มถดถอยเคยแข็งแรงเคยกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงลุกว่องไวก็ค่อยๆช้าลง60ไปแล้วก็ต้องหาที่เกาะแล้วจะลุกทีทำไงจะลุกบางทีต้องยันขึ้นเวลาจะเดินต้องค่อยๆก้าวไวไม่ได้ล้มขามันไม่ยกมันไม่ย่างใจมันไปแต่ขามันไม่ไปกายมันไม่ไปมันเสื่อมต่อไปมันก็เสื่อมหมดตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมฟันก็เสื่อมผมก็เสื่อมร่างกายนี้ตับไตไส้ปอดมันเสื่อมหมดผลสุดท้ายมันก็พังไปสู่การผุพังไปสู่การแตกดับไปสู่ความตายนั่นเองเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองร่างกายคนเรามีอยู่แค่นี้มันไม่ได้มีมากมายไปกว่านี้ถ้าเราพิจารณาให้ดีก็เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่มีการเป็นอย่างอื่นเกิดมาแล้วก็ไปสู่ความแก่แล้วก็ไปสู่ความเจ็บไปสู่ความตายบางคนไม่ทันแก่ตายซะแล้วเห็นไหมเกิดมาแป๊บเดียวตายแล้วเห็นไหมไม่ทันหนุ่มทันสาวกรรมมันตามมาทันกรรมในที่นี้ก็คือการกระทําของตัวเองกรรมมันมีสองอย่างกรรมดีกับกรรมไม่ดีเรียกว่าบุญกับบาปบาปมันตามมาทันพูดตามภาษาชาวบ้านมันตามมาทันมันก็ให้ผลอยู่ไม่ได้ร่างกายก็อยู่ไม่ได้ต้องรับกรรมไปทําบาปเอาไว้ก็รับผลของบาปไปบางคนเกิดมายิ่งกว่านั้นอีกพิกลพิการหอยเปียกเสียขาปัญญาอ่อนเยอะแยะมากมายมีโรคภัยไข้เจ็บมาตั้งแต่เกิดเห็นไหมน่าสงสารเวทนาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราพิจารณาดูเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมที่เขาทำเอาไว้คนเราทำกรรมมาไม่เหมือนกันบางคนทำกรรมดีก็เกิดมาก็ร่างกายก็ดีสมบูรณ์แบบแขนไม่ขาดขาไม่ขาดไม่พิกลพิการไม่ปัญญาอ่อนนี่เขาเรียกว่าเราสร้างบุญมาดีบุญเป็นของดีแต่บางคนทำบุญมานิดเดียวแต่ทำบาปไว้เยอะบาปมันก็ให้ผลบุญมันให้เกิดเป็นมนุษย์นิดเดียวแต่บาปที่ให้ผลน่ะยาวนานบางคนเป็นอยู่อย่างนั้นถึง500 ชาติก็เรียกว่าต้องเกิดใช้กรรมอย่าง500 ชาติทำบาปเอาไว้บาปมันให้ผลเกิดมาต้องเป็นอย่างนั้นพิกลพิการอย่างนั้น500 ชาติแต่ต้องเกิดนะต้องใช้กรรมอยู่อย่างนั้นครบ500 ชาติก็กรรมอันนั้นก็หมดไปนั้นพระพุทธองค์ถึงบอกว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญบาปแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าได้ทำมันให้ผลผลของบาปคือความทุกข์ความทรมานให้หันมาสะสมบุญสร้างบุญบุญให้ผลเป็นความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินะ
เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยด้วยบุญอำนาจของบุญไม่มีบุญไม่ได้เกิดนั่นเราคนมีบุญทั้งนั้นเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้มาด้วยบุญก็เอาบุญไปบาปยาวไปละเสียอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีพยายามเพียรละออกไปมาอยู่ในกายใจเราเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างนอกบาปความคิดการกระทำคำพูดของเรานี่แหละมันเกิดได้สามทางทางกายทางวาจาทางใจเรียกว่าทางกายก็กายกรรมวาจาก็วาจีกรรมใจก็มโนกรรมนั้นเราต้องควบคุมกายวาจาใจของเราให้ได้ด้วยการที่เรามาฝึกฝนอบรมให้มีสติตัวรู้ถ้ารู้เท่าทันได้เราก็สามารถควบคุมกายใจของเราได้ไม่ให้มันทำบาปมันคิดเรื่องไม่ดีเราก็รู้อ๋อเนี่ยมันคิดไม่ดีไม่ควรคิดละซะคือเรารู้ทันความคิดตัวเองรู้ทันการกระทำคำพูดของตัวเองว่าเราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรเราคิดก่อนว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยผลของมันคืออะไรก็เรียกว่าคนมีสติคนมีปัญญาเราต้องใคร่ครวญไตรตรองกลั่นกรองก่อนค่อยคิดค่อยพูดค่อยทำแต่คนไม่มีความคิดก็คิดแล้วทำเลยไม่ทันได้ไตรตรองไม่ทันได้ใคร่ครวญไม่ทันได้กลั่นกรองมันก็ผิดมันก็เสียหายแล้วก็กลายเป็นบาปแล้วคนที่มีสติคิดก่อนใคร่ครวญก่อนไตรตรองก่อนวิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือเป็นโทษมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นี่จะวิเคราะห์หาเหตุหาผลนั่นเรื่องของศาสนาเป็นเครื่องที่มันละเอียดอ่อนเพราะมันต้องใช้สติใช้ปัญญาแยกแยะถ้าคนเราที่ไม่แยกแยะเพราะขาดสติขาดปัญญาขาดการฝึกฝนอบรมนั่งไม่มีสติเดินไม่มีสตินอนไม่มีสติคิดจะลุกก็ลุกไปคิดจะทำอะไรก็ทำมันไม่ได้ควบคุมความคิดของตัวเองได้เลยไม่มีตัวกรองสติคือตัวกรองมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติเนี่ยเป็นตัวกรองในการคิดการพูดการทำของตัวเองแล้วใช้ปัญญาแยกแยะก็ไปพิจารณาดีไม่ดีถูกไม่ถูกควรไม่ควรนั่นสิ่งเหล่านี้เองเราต้องฝึกฝนอบรมบ่อยๆทำบ่อยๆจู่ๆใจมันเกิดมันไม่เกิดเพราะบารมีบางคนไม่เหมือนกันสมัยพุทธกาลครับพระพุทธเจ้าก็เลือกเวลาพระองค์จะไปโปรดเวไนยสัตว์สัตว์บุคคลใดที่มาเข้าข่ายของพระองค์แสดงว่าบุคคลนั้นมีบุญถ้ามีบุญแล้วพระองค์ก็ไปโปรดเห็นไหมอย่างโจรองคุลิมานเนี่ยพระเจ้าเห็นว่าบุคคลนี้มีบุญถ้าไม่ไปช่วยวันนี้คนนี้จะมีบาปมากฆ่าแม่ตัวเองถ้าวันนั้นพระเจ้าไม่เสด็จไปองคุลิมานก็ฆ่าแม่ตัวเองเพื่อเอานิ้วให้ครบพันนิ้วพระเจ้าเล็งเห็นว่าบุคคลนี้มีบุญอยู่สามารถไปโปรดได้เข้าข่ายก็เสด็จไปก่อนไปก่อนที่แม่ขององคุลิมานจะไปถึงองคุลิมานก็ดีใจวันนี้โอ้เราอยู่บนยอดไม้ต้นที่สูงที่สุดในป่ามีคนเดินมาแล้วโอ้มีสมณะเดินมาคือนักบวชนั่นเองไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้ารู้ว่าเป็นสมณะดีใจรีบลงมาเลยจากต้นไม้ขึ้นไปดูว่าใครจะเข้ามาในป่านี้บ้างจะได้เอานิ้วขาดอีกนิ้วเดียวจะสำเร็จแล้วอาจารย์บอกพันนิ้วก็สำเร็จอาจารย์โกหกอาจารย์ต้องการฆ่าลูกศิษย์จะใช้วิธีให้คนอื่นฆ่าแทนตัวเองไม่กล้าฆ่ากลัวจะเสียชื่อเสียงก็เลยให้คนอื่นฆ่าแทนคือให้องคุลิมานเนี่ยลูกศิษย์ไปฆ่าคนอื่นก่อน
บอกวิชานี้เป็นวิชาที่สูงสุดที่อาจารย์จะให้เธอเธอจะเอาไหมอหิงสกะบอกเอาเราต้องการเรียนให้จบเหลืออีกวิชาเดียวทำไมจะเรียนไม่จบต้องเรียนให้จบไม่งั้นเสียชื่ออุตส่าห์มาเรียนแล้ววิชาไม่จบเนี่ยอาจารย์ก็เลยหาอุบายเอางั้นไปเอานิ้วมาเอานิ้วคนมาใครเขาจะให้โยมต้องฆ่าเขาก่อนยังได้นิ้วมาคนหนึ่งเอานิ้วเดียวโยมไม่ใช่เอา10 นิ้ว 20 นิ้วคนหนึ่งเอาแค่นิ้วเดียวไปฆ่าเขาพิญาติพี่น้องเขาก็ต้องโกรธก็ต้องตามฆ่าคืนนี่คือความคิดของอาจารย์อาจารย์บอกใช้วิธีนี้แหละฆ่าลูกศิษย์ได้ลูกศิษย์ก็ซื่อไงอหิงสกะเป็นคนซื่อไม่ได้คิดอะไรคิดจะเรียนวิชาให้จบใหม่ๆก็ไม่กล้าฆ่าใครอาจารย์บอกไม่ได้งั้นวิชาไม่จบเธอเรียนวิชาไม่จบก็เลยเชื่ออาจารย์จะตามฆ่าคนใหม่ๆก็ฆ่าแล้วเอานิ้วไปกองไว้แล้วก็ลืมไม่รู้ว่ากองไว้ที่ไหนถ้าคนไม่ได้เดินมาทางเดียวกันหมดพอรู้ว่าทางนี้มีคนก็เลยดักฆ่าก็เดินไปอีกทางหนึ่งอหิงสกะองคุลิมานก็ไปตามไปฆ่าอีกที่หนึ่งนี่เอานิ้วไปกองไว้ก็ลืมว่าไปกองไว้ตรงไหนหาไม่เจอก็ต้องนับใหม่ผลสุดท้ายนับไปนับมาลืมอีกผลสุดท้ายต้องเอาเชือกร้อยไว้คล้องไปกับคอด้วยตัดได้นิ้วก็คล้องไว้ที่คอกันลืมถ้าไปวางไว้แล้วมันลืมไม่รู้วางไว้ที่ไหนถ้ายิงฆ่ามากกว่า1,000 คนผลสุดท้ายก็พุทธเจ้าก็มาโปรดอีกนิ้วเดียวจะครบ1,000แล้วแต่นิ้วนี้สำคัญมากนิ้วที่1,000เนี่ยคือนิ้วของแม่ตัวเองคือองคุลิมานอหิงสกะนี่จำไม่ได้ว่าแม่ของตัวเองเพราะจากมาตั้งแต่เล็กๆไม่เคยกลับบ้านเลยจำหน้าตัวแม่ตัวเองไม่ได้แล้วมาอยู่กับอาจารย์เนี่ยเกือบ20 ปีเนี่ยมาตั้งแต่เล็กๆจำหน้าแม่ตัวเองแทบไม่ได้ว่าแม่หน้าแม่เป็นยังไงมาตั้งแต่เล็กๆก็มาฝากไว้ตั้งแต่เล็กๆก็จำไม่ได้ฉะนั้นใครที่เข้ามาในป่านั้นถ้าองคุลิมานเจอก็ต้องฆ่าหมดพระเจ้าเล็งเห็นว่านี่เป็นบาปอย่างมหันต์ต้องไปช่วยก็เลยไปรู้ว่าช่วยได้องค์ลิมาก็ลงมาจากต้นไม้มาคอยดักมาซ่อนอยู่ที่โคนไม้กะพอเดินผ่านแล้วก็จะจับข้าวนิ้วเลยพระเจ้าก็รู้แล้วว่าองค์ลิมาอยู่ตรงนี้ก็เดินไปทางที่องค์ลิมาอยู่องค์ลิมาก็ดีใจวันนี้โอ้เราจะสำเร็จแล้วพอพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านต้นไม้โคนไม้องค์ลิมาก็ออกมาจากโคนไม้ก็ไล่ตามพระพุทธองค์ไปพระเจ้าก็เดินไปตามปกติเดินแบบซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอค่อยๆเดินไปไม่ได้รีบเดินอะไรองคุลิมานก็เร่งฝีเท้าแต่ยิ่งแปลกยิ่งเร่งยิ่งห่างยิ่งห่างเอ๊ะทำไมสมณะรูปนี้เราวิ่งไล่ไปแล้วทำไมมันยิ่งห่างแทนที่จะเข้าใกล้เหมือนเราไล่คนอื่นพระองคุลิมานี่มีพลังมากสามารถควบช้างควบม้านี่ชั่วพริบตาเดียวสามารถควบทันหมดคนไปเป็นร้อยเนี่ยขี่ม้าไปเป็นร้อยองคุลิมานฆ่าได้หมดเลยไม่ฝีเท้าม้าไม่สามารถสู้องคุลิมานได้เลยควบทันหมดทำไมสมณะรูปนี้เดินแบบค่อยๆเดินไม่ได้รีบเดินไปไหนเลยวิ่งตนสุดกำลังความสามารถยิ่งวิ่งยิ่งห่างยิ่งวิ่งยิ่งห่างแปลกใจอยู่แล้วตะโกนบอกสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนไล่ไม่ทันแล้วตะโกนให้สมณะหยุดพุทธเจ้าก็หันมาบอกว่าเราหยุดแล้วแต่เธอจะยังไม่หยุดองคุลิมานก็แปลกใจว่าเอ๊ะสมณะธรรมดาไม่โกหกไม่พูดคำโกหก
คือคําไม่เป็นจริงแต่ในชั้นไหนเดินอยู่บอกว่าหยุดแล้วมีความสงสัยก็ตะโกนถามว่าหยุดอย่างไรยังเดินอยู่เลยพระเจ้าก็หันกลับมาตอบว่าเราหยุดจากการทําบาปทั้งปวงไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วองคุลีมานหยุดกึกเลยยอมกําลังวิ่งวิ่งอยู่หยุดเลยพระองค์ก็เราหยุดแล้วหยุดจากการฆ่าสัตว์ผลสุดท้ายก็พอองคุลีมานหยุดพระเจ้าก็หันกลับมาแล้วก็แสดงธรรมแสดงธรรมโทษของการฆ่าสัตว์ให้องคุลีมานฟังองคุลีมานก็วางดาบก้มกราบขอบวชพระเจ้าก็พาไปบวชเห็นไหมธรรมะนี่ช่วยได้โยมช่วยไม่ให้องคุลีมานตกนรกอเวจีมหานรกฆ่าแม่ตัวเองแล้วช่วยให้ไปนิพพานได้ด้วยพ้นจากนรกแล้วไปนิพพานเลยสำเร็จเลยด้วยบารมีธรรมที่พระองค์ทรงชี้แนะแก่องคุลิมานคืออหิงสกะนี่บารมีจริงๆโยมพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อช่วยบุคคลทั้งหลายให้พ้นจากสภาวะของความทุกข์และเราเป็นคนหนึ่งที่โชคดีอยู่ในนั้นที่นั่งนั่งกันอยู่เนี้ยเกิดมาแล้วยังมีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้เราได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้ประพฤติปฏิบัติเราได้มีศรัทธามีปัญญาเข้ามาให้ทานเข้ามาถือศีลเข้ามาฟังธรรมเสริมสติเสริมปัญญาของเราให้เพิ่มขึ้นบางคนปัญญายังน้อยก็ค่อยๆเรียนรู้ไปฟังบ่อยๆฟังแล้วเก็บไปคิดไปพิจารณาไปแยกแยะเอาไปทำเพื่อมันเกิดผลเราฟังแล้วไม่ทำมันไม่เกิดผลเหมือนเรารู้ว่าการทานข้าวทานอาหารทานน้ำมันทำให้หายหิวทำให้อิ่มทำให้ร่างกายนี้อยู่ได้แต่เราไม่ทานรู้แล้วไม่ทานรู้แล้วไม่ทำถามว่าร่างกายนี้มันอยู่ได้ไหมไม่ได้มันขาดอาหารมันอยู่ไม่ได้ฉะนั้นคนที่รู้แล้วเอาไปทำเนี่ยมันทำให้เกิดประโยชน์ธรรมะรู้ว่าเป็นของประเสริฐทานศีลภาวนาเป็นของดีเราควรสร้างควรสะสมควรทำอยู่เป็นนิดทำอยู่เป็นประจำทำจนเป็นนิสัยวันไหนไม่ได้ทำวันนั้นถือว่าขาดอะไรไปสักอย่างวันนี้ไม่ได้ให้ทานวันนี้ไม่ได้รักษาศีลวันนี้ไม่ได้สวดมนต์ภาวนาชีวิตมันขาดมันมีความรู้สึกว่าขาดสิ่งที่เป็นความสุขในชีวิตลงไปนั่นแสดงว่าบุคคลนั้นมีสติมีปัญญามีศรัทธาในพุทธศาสนาลงมือทำแล้วได้ผลเห็นผลว่าวันไหนไม่ได้ทำวันนั้นรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายกายไม่สบายใจบางคนต้องทำทุกวันสวดมนต์นั่งสมาธิวันไหนไม่ได้ทำวันนั้นรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเลยจิตใจมันหงุดหงิดแต่วันไหนได้ทำแล้ววันนั้นมันมีความสุขใจเบาใจสบายจะไปทำงานจะไปทำอะไรก็แล้วแต่จิตใจก็ปลอดโปร่งสติปัญญามันโลดแล่นแสดงว่าคนนั้นมีธรรมะอยู่ในกายใจมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่อาศัยฉะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของหมู่สัตว์สัตว์ที่มีทุกข์อาศัยธรรมนี่แหละพ้นทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ฉะนั้นเรายังมีทุกข์อยู่นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์ทุกข์อันนี้ไม่สามารถจะดับได้ด้วยวิธีอื่นต้องดับได้ด้วยธรรมะมีธรรมะอะไรมันดับคือเห็นของจริงอะไรมันดับธรรมะก็คือธรรมชาติของจริงที่มีอยู่ปรากฏอยู่เพียงแต่เราทำความเข้าใจในของจริงนั้นว่าร่างกายเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายมีอยู่เท่านี้เองไม่มีอะไรที่นอกเหนือจากนี้
ที่เรามีลมหายใจอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อรอความแก่อยู่เพื่อรอความเจ็บอยู่เพื่อรอความตายผลสุดท้ายก็ต้องจากโลกนี้ไปนั่นแหละสิ่งสุดท้ายของชีวิตคือจากโลกนี้ไปจากของที่เรารักจากของที่เราชอบใจไม่ชอบใจเราต้องจากหมดแต่คนที่จากแล้วมีความสุขคือจากด้วยความรู้จริงเขาจากก่อนแล้วเขาทำใจให้จากเวลาความแก่มาอ๋อเรานึกไว้ตั้งนานแล้วเราต้องแก่เราความเจ็บมาอ๋อเราก็เจ็บอยู่ทุกวันเรามองเห็นอยู่นั่งก็เจ็บเดินก็เจ็บมันมีความปวดมีความเมื่อยมีความเจ็บมีความไข้นั่นมีอยู่ตลอดเวลาในร่างกายเนี้ยมันเป็นที่อยู่ของโรคมีตาก็โรคตามีหูก็โรคหูมีหัวใจก็โรคหัวใจมีโรคตับโรคปอดโรคลำไส้โรคทุกอย่างในร่างกายเรามีโรคหมดเลยเพียงแต่มันมีภูมิต้านทานอยู่เมื่อใดที่ภูมิต้านทานมันบกพร่องมันไม่ทำงานหรือมันทำงานน้อยร่างกายนี้เข้าสู่สภาวะของความมีโรคมันอยู่ในเราหมดแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนมันมีอยู่เต็มไปหมดเพียงแต่เราไม่ได้แสวงหาความจริงเท่านั้นเองคนเรามันหนีความจริงแต่หนีไม่พ้นหนียังไงก็หนีไม่พ้นหนีความแก่หนีความเจ็บหนีความตายหนีความจากกันไม่ได้เรากำลังเดินเข้าไปหาทุกลมหายใจกำลังเดินเข้าไปนะคนที่มีสติเท่านั้นที่ไม่ประมาทรู้ว่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลอย่างอื่นทิ้งหมดแม้แต่ร่างกายก็ต้องทิ้งกลายเป็นเท่ากลายเป็นฐานกลายเป็นธาตุไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยแก่แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติแม้แต่ร่างกายตัวเองผมสักเส้นฟันสักซี่ก็ไม่มีสิทธิ์เอาไปสิ่งที่เอาไปได้คือบุญกับบาปสองอย่างบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์พุทธเจ้าทรงสอนให้ละบาปมันเป็นบุญแล้วก็พยายามทำจิตให้ผ่องใสปราศจากความโลภปราศจากความโกรธปราศจากความหลงเท่านั้นเองนี่พุทธเจ้าสอนให้เราสร้างเราทำในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเกิดมาแล้วได้พบพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสคือการสวดมนต์ภาวนานั้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดหลักของการปฏิบัติอย่างจริงจังเราจึงไม่มีผลไงผลของความสุขมันไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติมีแต่ความทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์มันทุกข์ใจทุกกายอย่างหนึ่งทุกใจอย่างหนึ่งคนเราถ้าสองอย่างมันทุกพร้อมกันเมื่อไรเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันหนักหนาสาหัสคนเราที่ต้องร้องไห้ที่เสียใจเพราะทนต่อความทุกข์ไม่ได้ทนต่อความเศร้าโศกเสียใจไม่ได้ทนต่อความรักความชังไม่ได้รักก็ร้องไห้เศร้าก็เสียใจมันอยู่ในนั้นหมดเลยเราควบคุมไม่ได้นั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเนี่ยที่เรามาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมเนี่ยถือว่าเรามาทำจิตใจของเราให้เข้มแข็งมันได้ต่อสู้กับสภาวะของความทุกข์ที่มันมีอยู่เมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราก็น้อมรับเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นหนีไม่ได้ทุกนี้หนีไม่ได้คนที่หนีทุกนี้คือคนที่คิดผิดแต่คนไหนที่ไม่หนีทุกเห็นทุกแล้วก็น้อมรับคนนั้นแสดงว่ามีสติมีปัญญานั่นเราต้องพยายามฝึกฝนกายใจของเราให้เข้าสู่กระแสของธรรมะคือธรรมชาติรับได้เสมอความแก่ความเจ็บความตายมันของเราไม่ใช่ของใครมันอยู่ในเราหมดแล้วมันรอเวลาเท่านั้นเองว่าเมื่อไหร่เวลาไหนกำหนดไม่ได้พรุ่งนี้วันนี้บ่ายนี้ค่ำนี้เราก็กำหนดไม่ได้เห็นไหมที่เป็นข่าวกันอยู่ทุกวันเนี่ยเมื่อวานก็เรือล่มตายไปเยอะไปดำน้ำไปเที่ยวไม่ทันระวังเจอคลื่นก็ไปตาย
หาได้30กว่าศพแล้วยังเหลืออีก20กว่าศพยังไม่ได้ยังหาไม่เจอไม่ใช่น้อยโยมเห็นไหมปุ๊บปั๊บไปแล้วโยมไม่ทันได้สั่งเสียไม่ทันได้สั่งลาความตายไม่เลือกถึงเวลาตายหมดเกิดอะไรก็ตายเท่านั้นไม่มีใครหนีความตายได้ตายแบบไม่มีที่พึ่งนั่นเราต้องพยายามหาที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจใจเราจะได้มีความสุขความเจริญงานวันนี้ธรรมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับ ครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับกับสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวก็จะมี ท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับครับก็ขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับขอเชิญนะครับกับชุดขาวลุกไปครับสาธุครับกับสำหรับวันนี้ในช่วงค่ำในเวลา19นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีสวดพระภิธรรมเพื่อถวายเป็นอาจารยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยณศาลาเรือนไทยริมน้ำนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ก็จะมีการแสดงธรรมด้วยนะครับหลังจากที่สวดพระภิธรรมเสร็จก็จะมีการแสดงธรรมในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกา30นาทีโดยประมาณถึง20นาฬิกา30นาทีนะครับก็ขอเชิญญาติธรรมร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะครับ แต่วันนี้วันเสาร์ณลานธรรมแห่งนี้ก็จะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเหมือนกันนะครับ ในวันสำหรับในวันเสาร์ที่14กรกฎาคม2561นี้นะครับก็จะมีพิธีตักบาตรพระกรรมฐานนะครับ15รูปนะครับณบริเวณหน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำนะครับในช่วงเวลา7นาฬิกามีตักบาตรเข้าสุกนะครับหลังจากนั้นเวลาประมาณ8นาฬิกาณลานธรรมก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระคุณเจ้าที่พระกรรมฐานทั้ง15รูปนะครับครับก็ขอเชิญสาธุชนทั่วไปและญาติธรรมมาร่วมทำบุญตักบาตรในวันเสาร์ที่14นะครับวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้นะครับครับครับสำหรับต่อไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะบังสุกุลให้กับญาติผู้ล่วงลับนะครับอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ
สุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังวังน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโจเตระโสยะธาเมื่อแก้วมณียันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสตาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิคัตจติยอมได้ประสบสุขอายุงตัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโสกและปฏิภาณที่ขายุยาสวาโหติยาตายาทูปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ปวัตุสาพมังคลังก็สาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลาง
สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับเดี๋ยวท่านพนมมือไว้ก่อนนะครับครับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นอย่างสูงThank you.